แต่ผมว่าถ้าเกิดหนักใจเนี่ยไม่ใช่คุณพิธาหนักใจค่ะคุณเศรษฐาเนี่ยน่าจะหนักใจกว่าใช่ไหมพี่ค่ะเพราะอันดับหนึ่งเนี่ยคือคุณพิธาอันดับสองเนี่ยยังหาคนไม่ได้ยังว่างเปล่าอยู่ใช่ไหมครับอ่ะนายกน้อมรับนิด้าโพชี้ปรับยุทธศาสตร์ตลอดเวลาค่ะนะครับด้านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับพูดถึงผลโพคะแนนความนิยมล่าสุดนี้ว่าตนเนี่ยน้อมรับในผลที่ออกมายอมรับว่าผลโพมีผลต่อเราค่ะและยังมีอีกหลายจุดที่ต้องปรับปรุงมีอีกหลายนโยบายที่ยังไม่ได้ทำค่ะรัฐบาลเรานะครับมีการปรับยุทธศาสตร์ตลอดเวลายอมรับว่าการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งถือว่ายังไม่สมบูรณ์แบบเพราะยังมีข้อร้องเรียนและข้อเรียกร้องจากประชาชนหลายอย่างซึ่งทุกครั้งเราจะนำกลับไปพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาก่อนจะทิ้งท้ายว่าขอให้กลับไปดูผลสำรวจว่ามีการลงไปถามทุกภาคส่วนหรือไม่นี่ไงพูดเหมือนที่พี่พูดนี่ค่ะก็ต้องดูว่าคือเขาไปทำโพที่ไหนเด็กอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นก็น่าจะเสร็จภาคก้าวไกลหมดเสร็จก้าวไกลใช่ไหมพี่แต่ถ้ายังออกไปแบบว่าภาคเหนืออย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นถ้าภาคอีสานก็ภูมิใจไทยภาคใต้ก็ประชาธิปัตย์ค่ะใช่ไหมพี่ก็เป็นภาคเหนือก็เพื่อไทยใช่แต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยภาคอีสานเขาก็ได้ครองเยอะอยู่ตอนนี้ก็มาเยอะเยอะเลยพี่ใช่ไหมครับอ่ะด้านคุณธนกรวังบุญคงชนะนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติก็เปิดใจถึงผลนิด้าโพที่ประชาชนเนี่ยโหวตให้พรรครวมไทยสร้างชาติและคุณพีรพันธ์ได้ความนิยมมาเป็นอันดับที่4ค่ะและบอกด้วยว่าเวลา10เดือนที่ผ่านมาที่เราเนี่ยร่วมกับรัฐบาลได้ลุยทำงานแบบเต็มที่พร้อมย้ำนะครับถึงอุดมการณ์ DNA ของลุงตู่ค่ะที่สู้ทุกปัญหาพึ่งพาได้ทุกเรื่องค่ะและเชื่อว่าพลังเงียบที่ไม่แสดงความคิดเห็นแท้จริงแล้วเนี่ยยังคงจับตาดูการทำงานของรัฐบาลและทุกพรรคการเมืองที่หาเสียงไว้ว่าจะทำได้จริงและรักษาสัญญากับประชาชนไว้หรือไม่พี่แต่ลุงตู่พอแกไม่ได้เป็นนายกอ่ะคนคิดถึงแกเยอะนะใช่แฟนขับแกเยอะนะจริงตอนนี้อย่าด่าลุงตู่นะถ้าด่าลุงตู่นี่ทัวลงแล้วนะทิกตอกอ่ะใช่ห้ามเด็ดขาดนะตอนนี้คนตอนนี้คิดถึงลุงตู่กันเยอะใช่ไหมแต่ตอนแกเป็นก็ด่าแกจังนะแน่นอนไม่มีใครทำอะไรถูกใจใครได้ไปหมดทุกตอนลุงตู่เป็นเนี่ยไม่มีใครกล้าอวยลุงตู่เลยนะตัวลงอะแต่ตอนนี้ไม่มีใครกล้าด่าลุงตู่แล้วเพราะว่าพอด่าปุ๊บโดนโดนดิโดนสิ